และกลับมาพบกันในช่วงของ Eat MR นะคะกับเรื่องราวของอาหารการกินดีๆที่จะมาช่วยคุณผู้ชมดูแลสุขภาพค่ะในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาของอีดามานะคะกับสาระดีๆที่จะมาช่วยคุณผู้ชมดูแลสุขภาพค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดกันไปแล้วว่าโอ้โหปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเมื่อปี58มีผลการวิจัยยืนยันออกมาเยอะแยะเลยถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะที่คนไทยเราเนี่ยรู้น้อยเหลือเกินแล้วก็กินน้ำมันมะพร้าวหรือว่าใช้น้ำกะทิเนี่ยน้อยมากๆนะคะส่วนในวันนี้ค่ะอาจารย์ปานเทพจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยอัปเดตสาระกันนะคะเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนคุยเรื่องการบำรุงผิวด้วยอาหารค่ะนะครับคือคนทั่วไปเนี่ยอยากจะมีผิวดีแล้วก็ไปใช้การแก้ปัญหาจากปลายเหตุค่ะเช่นการใช้โบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาดำเนินการธรรมชาติแล้วค่ะธรรมชาติหนึ่งแล้วทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ถ้าเราแก้โดยที่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะแก้ผิดทางไปเรื่อยๆกฎข้อแรกของการมีผิวดีนะครับจากงานวิจัยเลยนะครับคือแป้งน้ำตาลต้องต่ำที่สุดเหตุผลเพราะว่าปฏิกิริยาที่เราเหี่ยวย่นทั้งหมดนี่นะครับมันเกิดจากปฏิกิริยาไกลเคชันคือโปรตีนผิดรูปและจะผิดรูปเมื่อเกิดการทะลักล้นของแป้งและน้ำตาลนะครับดังนั้นใครกินแป้งน้ำตาลมากก็จะเหี่ยวเร็วต่อให้ฉีดอะไรต่อมีอะไรนะครับมันก็เป็นการเกิดปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้นรังได้ชั่วครู่เดี๋ยวมันก็จะกลับต้องทำใหม่ไปเรื่อยเสียเงินอย่างมโหฬารนะครับทีนี้ผมก็จะย้ำก่อนว่าเรื่องผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีหลายมิติมากนอกจากการบำรุงภายนอกกับการบำรุงภายในกฎข้อแรกก่อนดื่มน้ำให้พอจำได้ไหมครับน้ำด่างที่เราควรดื่มกันกี่ขวดน้ำอัลคาไลน์อย่างน้อยต้อง3ขวดขึ้นไปขวดขนาด600 ml เพราะเราต้องป้องกันไม่ให้เลือดเราแอบเอาน้ำจากเซลล์เราไปเลี้ยงตามหลอดเลือดเพื่อขนถ่ายอาหารและลำเลียงขนส่งของเสียเพื่อขับทิ้งไปดังนั้นถ้าเราขาดน้ำเมื่อไหร่นั่นหมายถึงความชุ่มชื้นและเซลล์ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้อยู่หลอดเลือดเนี่ยถูกดึงไปใช้เมื่อไหร่โอกาสที่เซลล์จะตายเซลล์จะเสียหายรวมถึงเซลล์ผิวก็จะเกิดขึ้นเพราะดื่มน้ำน้อยใครที่เหี่ยวเร็วแล้วต้องคิดดูตัวเองแล้วว่าเอ้ยเราดื่มน้ำพอไหมใช่ครับทีนี้ข้อที่สองเนี่ยเวลาเรากินแป้งน้ำตาลเยอะๆแล้วดื่มน้ำน้อยด้วยเนี่ยการลำเลียงก็ช้าหนืดคุณแพทย์ครับการตามที่เราเรียนรู้กันว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นปัญหาในการสร้างอนุมูลอิสระแล้วก็สร้างไขเก็บรูปของไขมันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วความที่มันหนืดมากเกิดค้างในหลอดเลือดมากหลอดเลือดก็จะเอาไขมันไปพอกก็เกิดภาวะอุดตันในกระแสเลือดใช่ไหมครับดังนั้นการดื่มน้ำน้อยน้ำตาลค้างไหลเวียนช้าเป็นปัญหามากเป็นปัญหาทั้งหลอดเลือดเป็นปัญหาทั้งอนุมูลอิสระและที่สำคัญก็คือการดื่มน้ำน้อยก็ส่งผลทำให้ขับน้ำตาลช้าด้วยเรียกว่ามันเป็นลูกโซ่เลยดังนั้นการดื่มน้ำด่างเนี่ยก็คือการลดความเป็นกรดลดน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วก็ขับทิ้งออกจากร่างกายการดื่มน้ำด่างควรต้องดื่มอย่างน้อย3ขวด600 ml ก็คือ 1.8 ลิตรทุกวันเพราะว่าเรานอนก็สูญเสียจากไอที่เราหายใจและขับปัสสาวะอุจจาระออกเนี่ยนะครับยังไงต้องดื่มเข้าไปทดแทนเพื่อไม่ให้ร่างกายดึงน้ำออกจากเซลล์เราโอเคประการที่2ก็คือคนเราอายุมากกระเพาะฮอร์โมนตกโดยเฉพาะหลังอายุ50ก็จะชัดเจนว่าระบบคอลลาเจนการสังเคราะห์คอลลาเจนตามธรรมชาติมันสังเคราะห์ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ลักษณะโครงสร้างไขมันก็ถูกอนุมูลอิสระโจมตีมากเพราะเรากินไขมันไม่อิ่มตัวเยอะเรากินอย่างไรก็ได้ไขมันโครงสร้างไขมันอย่างนั้นเวลาไขมันไม่อิ่มตัวเยอะโดนอนุมูลอิสระแล้วกลายสภาพง่าย
ผิวเราก็โดนอนุมูลอิสระแล้วกลายสภาพง่ายนะครับยังไม่ต้องพูดถึงการขาดอาหารบางชนิดที่ทำให้ผมขาวรวมถึงระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีก็ทำให้โครงสร้างหน้าตาเปลี่ยนไปและเกิดรอยย่นได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นคนไม่ค่อยรู้นะครับคนเราทุกคนเนี่ยเคี้ยวทุกวันพูดทุกวันด้วยรูปร่างการขยับมุมปากไม่เท่ากันเนี่ยบางทีเกิดกล้ามเนื้อรัดตัวค่ะจับไปนี่นะครับเจอเป็นก้อนๆเลยนี่นะครับถ้าคลายเป็นเมื่อไหร่นี่นะครับการไหลเวียนเลือดเกิดขึ้นได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดการสร้างผิวใหม อย่างนี้เราไปนวดหน้าบ่อยๆช่วยได้ไหมนวดก็คือไม่ใช่นวดแพทย์คือไม่ใช่นวดเพียงแค่ภายนอกไปถึงกล้ามเนื อหาให้เจอนะครับวิธีหาได้ไงก็คือคลำแล้วต้องรู้ว่าสัมผัสโดยภาพรวมก่อนว่าเรามีก้อนอะไรที่มันสะดุดไหมกลับไปลึกๆนี่นะครับถ้าสะดุดแถวนั้นนั่นนะครับหรือแถวนี้มีบริเวณไหนที่เราเคี้ยวอยู่ทุกวันแถวไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไปทำกันใหญ่เลยแล้วก็ไปคลายมันจนก้อนเหล่านั้นมันค่อยๆนิ่มลงจนหายไปนี่เป็นข้อแรกๆที่ง่ายสุดคือการสร้างระบบไหลเวียนของใบหน้าแล้วผมเคยเห็นนะครับบางคนหน้าเปลี่ยนเลยจากการนวดถ้าคนนวดมือถึงนะเป็นจริงๆนะครับเป็นนะคะไม่ใช่นวดผิดนะไม่ใช่นวดเป็นหน้าเบี้ยวนะครับหน้าเบี้ยวแทนที่จะสวยนะคุณผู้ชมแต่มันจะเจอครับโดยธรรมชาติจะเจอถ้าเป็นท่านนึกไม่ออกก็ใช้น้ำมะพร้าวรูปไปก่อนแล้วก็ครึงแล้วก็จับทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดว่าสภาพหน้าผิวเราเป็นยังไงแล้วก็ไปฟื้นฟูปรับปรุงนะครับทีนี้ก็มีคนสอบถามบอกว่าแล้วมันเกี่ยวยังไงกับฮอร์โมนที่เราพูดถึงอยู่การสังเคราะห์น้อยลงเพราะอายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวเราจะแย่ลงตามการสังเคราะห์ของธาตุไฟที่ลดลงจึงสังเคราะห์ทุกอย่างน้อยลงทั้งเยื่อหุ้มเซลล์ไม่มีฉนวนหุ้มปลายประสาทไม่มีวิตามินดีสังเคราะห์ได้น้อยลงผิวก็แย่แล้วครับคอลลาเจนก็น้อยลงฮอร์โมนก็น้อยลงและฮอร์โมนนี่แหละครับตัวกำหนดผิวพรรณดังนั้นถ้าหลังอายุ50แล้วเนี่ยต้องอย่าให้ธาตุไฟตกสังเกตสิครับหลายคนดีใจฉันอายุ50คอเลสเตอรอลฉันลดลงไปดีใจหารู้ไหมว่าอัตราการตายของคนคอเลสเตอรอลลดลงอัตราที่คนคอเลสเตอรอลลดลงคืออัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นหลังอายุ50ปีทุกคนในฝรั่งเศสเนี่ยระหว่างคนคอเลสเตอรอลสูงกับคนคอเลสเตอรอลต่ำคนคอเลสเตอรอลต่ำตายมากกว่าคนคอเลสเตอรอลสูง5เท่าตัวเป็นอย่างนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพคอเลสเตอรอลลดต่ำลงไม่ต้องอย่าไปดีใจนะอย่าดีใจเขาบอกว่าหลังอายุ50ปีแล้วเนี่ยสูงหรือต่ำไม่สำคัญแต่ห้ามลดลงถ้าอยู่ดีๆลดหัวพาดไม่ได้อันนี้น่ากลัวแล้วอันนี้น่ากลัวให้รู้เลยว่าเราผิดปกติแล้วค่ะนะครับทีนี้บางคนก็ไปแก้ด้วยการกลัวพอฟังรายการนี้ก็กลัวไปกินคอเลสเตอรอลผ่านไข่ผ่านเนื้อสัตว์ผ่านเยอะๆเพื่อจะได้มีคอเลสเตอรอลไปใช้บอกตรงๆเลยว่ามันเพิ่มได้ไม่เยอะหรอกครับแล้วถ้าเพิ่มมาตรงนั้นอาจจะต้องแลกกับเรื่องอื่นตามมาคือโรคมะเร็งเพราะว่าวันนี้ชัดเจนแล้วครับเนื้อแปรรูปที่คอเลสเตอรอลสูงๆอ่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งโดยองค์การอนามัยโลกประกาศเอาไว้เลยรวมถึงแม้ไม่แปรรูปก็เริ่มจัดกลุ่มว่าอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราสังเคราะห์เองดีที่สุดครับการสังเคราะห์เองได้ก็ต่อเมื่อมีธาตุไฟที่มากพอหนึ่งในนั้นก็คือการดื่มน้ำมันมะพร้าวหลังอายุ50ปีเป็นประจำนะครับเมื่อเรามีภาวะที่อุ่นขึ้นร่างกายจะเริ่มผลิต HDL เพิ่มขึ้นก่อนเพื่อเอาคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยเอาไปใช้ครับเอาไปใช้ผลิตเป็นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต้านการอักเสบฮอร์โมนต้านความเครียดนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ฉนวนหุ้มปลายประสาทวิตามินดีมีประโยชน์นั้นเพราะฉะนั้นบางคนทำไมดื่มน้ำมะพร้าวรู้สึกตัวเองดูแก่ช้าลงหรือย้อนวัยได้เนี่ยพอเรื่องนี้บางคนเนี่ยเห็นเลยจากน้ำหล่อเลี้ยงตาไม่มีตาแห้งเลยนี่นะครับกลายเป็นแบบโหน้ำหล่อเลี้ยงตาวาวขึ้นมาเลยเคยเห็นไหมครับฮอร์โมนเพิ่มขึ้น
โอ้โหคือฟังอาจารย์แล้วรู้เลยว่ามัน you are what you eat จริงๆเลยคือกินอะไรเนี่ยมันจะออกมาที่เรื่องของสุขภาพรวมถึงใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ย้ำมาหลายๆครั้งแล้วว่าการดื่มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันดีจริงๆมีผลการวิจัยพิสูจน์แล้วด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวไม่ต้องกลัวน้ำมันมะพร้าวและควรจะดื่มด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพในระดับที่ลึกขึ้นทีนี้เรามีโรคผิวพรรณเนี่ยเยอะมากขึ้นอยู่กับเป็นโรคอะไรบางคนก็กลัวแก่บางคนก็กลัวสิวบางคนก็กลัวสะเก็ดเงินบางคนก็กลัวผื่นแพ้ภูมิแพ้มีหลากหลายชนิดวันนี้ผมจะเริ่มต้นจากโรคสิวก่อนสิวนี่วัยนี้ก็ยังมีอยู่วัยนี้ก็อาจจะมีแต่น้อยลงแล้วครับยังมีแต่คุณแพทย์เชื่อไหมอย่างเช่นคนเขากำลังฮิตนิยมกันมากเลย อะไรนะเขาเรียกเมือกหอยทากใช่ไหมรู้จักไหมครับคนไม่ค่อยรู้นะใช้ดีมากสำหรับคนที่หลังอายุ40แต่ไม่ดีก่อนคนอายุ40เพราะสิวจะขึ้นแต่พอหลังแล้วใช้ได้เลยครับส่วนจะใช้ยังไงค่อยว่ากันนะเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียด้วยติดไปก่อนติดไปก่อนโอเคทีนี้ก็เลยมีคนสงสัยว่าตกลงสิวมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เป็นที่สงสัยกันมากก็มีคนไปค้นงานวิจัยในเชิงระบาดวิทยาแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้ถูกรวบรวมสรุปมาเมื่อปี2558ปีที่แล้วเองในเดือนกรกฎาคมนี่ใหม่ๆนั่นเลยนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าคนเป็นสิวเกิดจากอะไรเขาไปทดลองกลุ่มแรกก่อนช็อกโกแลตทำให้เกิดสิวหรือเปล่าหลายคนเชื่อว่าอย่างนั้นที่จริงแล้วดาร์กช็อกโกแลตไม่ทำให้เกิดสิวย้ำว่าดาร์กนะคะคือช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตเลยเนี่ยไม่ทำให้เกิดสิวเพิ่มขึ้นหรือลดลงแปลว่าปัจจัยนี้ตัดทิ้งข้อที่สองอีกก็เขาไปสนใจผลิตภัณฑ์จากนมนมหรือเปล่าที่ทำให้เกิดสิวผลก็ปรากฏว่าไปทดลองในผลิตภัณฑ์จากนมส่วนใหญ่งานวิจัยพบว่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์แตกต่างกันมากนักยกเว้นมีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งทำให้เกิดสิวขึ้นมาได้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเอยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคือคนคิดว่ากินพร่องเนี่ยดีแล้วนะคะไม่ดีเป็นสิวแปลกไหมครับค่ะแปลกเพราะว่าอย่างนี้ครับนมเนี่ยมันมีไขมันอยู่พร่องมันเนยแปลว่าเอาเนยทิ้งค่ะจึงเหลือสัดส่วนใหญ่ที่ไม่มีไขมันแล้วมันประกอบด้วยอะไรครับจำนวนแลคโตสก็สูงขึ้นค่ะแลคโตสถูกย่อยกลายเป็นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลแหละครับกระตุ้นทำให้เกิดสิวเขาก็เลยไปทดสอบอีกหลายประเทศเลยนะครับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าผลปรากฏว่ามีการทดลองอีกหลายครั้งต่อมาแล้วพบว่าปาปัวนิวกินีปารากวัยที่ไม่กินอาหารแบบยุโรปที่เน้นน้ำตาลดัชนีน้ำตาลสูงๆแป้งขัดขาวน้ำตาลไม่เป็นสิวอ่ะแม้เป็นวัยรุ่นก็ไม่เป็นสิวแปลว่าแท้ที่จริงปัญหาหลักสำคัญคือน้ำตาลเราเป็นมองผิดจุดผิดจุดค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกหลานเป็นสิวหยุดแป้งน้ำตาลก่อนจบครับค่ะและลดน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยน้ำด่างน้ำด่างค่ะถ้าจะหุงข้าวก็ผสมน้ำมันมะพร้าวหุงเพื่อให้ดัชนีน้ำตาลต่ำลงค่ะสิวก็จะแก้ปัญหาได้หรือถ้าจะให้ดีงดแป้งน้ำตาลทุกประเภทขาดไปก่อนเขายืนยันเลยว่าภายในไม่กี่สัปดาห์ลดลงแน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่น่ากลัวหรือว่ามีโดยเฉพาะลูกหลานเป็นสิววัยรุ่นเป็นสิวลองให้งดแป้งแล้วก็น้ำตาลดูก่อนนะคะได้ผลเป็นยังไงเนี่ยบอกมาให้เราทราบด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยมีเรื่องราวที่ Amazing พลิกความคิดมาฝากเราตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์จะมีอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามนะคะส่วนในวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะเ
แล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Body and Mind ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะมาดูไม่ทันหรือว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ง่ายๆเลยทาง www.youtube.com/ธรรมพิวัฒน์นะคะส่วนถ้ามีข้อสงสัยต้องการซักถามติดต่อทีมงานของเรานะคะก็ไปได้ที่ www.facebook.com/astvbodyandmind หรือว่าทางเว็บไซต์หลักนะคะ www.ธรรมพิวัฒน์.com ค่ะส่วนในวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะการธรรมาภิวัตน์